ไปต่อกันที่อีกคดีหนึ่งนะคะยังตามกันต่อสำหรับคดีฆ่ายัดถังยุติธรรมพังงา นะคะล่าสุดค่ะตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบ5คนแล้วจากที่ออกหมายจับไปนะคะโดยรายล่าสุดนี้นะคะก็มีผู้ซัดทอดด้วยนะคะว่าเป็นผู้บงการก็มีการแปรมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเมื่อวานนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนายอดิศักดิ์หรือหมูทองสมจาอายุ40ปีหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีฆ่ายัดถังยุติธรรมจังหวัดพังงาก็มีญาติติดต่อขอนำเข้ามามอบตัวนะคะโดยก็มีตำรวจค่ะเดินทางไปรับมอบตัวด้วยค่ะโดยนัดพบแล้วก็ขอมอบตัวที่สภ.ลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อมาค่ะญาติๆของนายอดิศักดิ์ก็ได้นำตัวนายอดิศักดิ์ลงมาจากภูเขามามอบตัวนะคะก็มีพันตำรวจเอกเฉาสินบุญประดิษฐ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่อื่นๆรวมถึงผู้ว่านะคะก็เดินทางมามอบตัวมารับมอบตัวด้วยค่ะเบื้องต้นค่ะนายอดิศักดิ์ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแล้วก็บอกว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นก็มีการควบคุมตัวนายอดิศักดิ์ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชส่งฟ้องต่อศาลต่อไปซึ่งนายอดิศักดิ์เนี่ยถูกเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ระบุว่าเป็นผู้บงการให้ก่อเหตุทั้งหมดค่ะตั้งแต่บังคับให้นางสาวณัฐนันท์ภรรยาเนี่ยส่งข้อความลวงให้ผู้ตายออกมาและพาไปยังจุดสังหารก่อนที่จะบังคับให้ผู้ต้องหาคนอื่นๆร่วมกันทำร้ายผู้ตายจนเสียชีวิตแล้วก็นำศพยัดใส่ถังโบกปูนนำไปถ่วงน้ำสำหรับการมอบตัวของผู้ต้องหารายนี้ถือว่าเป็นรายสุดท้ายค่ะแล้วก็ได้ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุครบทั้งหมดแล้วแล้วว่ามีกระแสสังคมด้วยนะคะวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ดำเนินคดีกับนางสาวณัฐนันท์อินดำหรือเรภรรยาของนายอดิศักดิ์ที่เป็นคนแชทลวงนายชวีผู้ตายไปสังหารโดยตำรวจเนี่ยอ้างว่านางสาวณัฐนันท์ไม่ได้ร่วมกระทำผิดค่ะและที่ต้องแชทลวงเนี่ยก็เพราะว่าถูกนายอดิศักดิ์สามีข่มขู่บังคับนั่นเองซึ่งความคืบหน้าเดี๋ยวจะต้องนำเสนอกันต่อไปด้วยนะคะ